วันนี้ที่แม่ติ๋มมาแม่ติ๋มมาหยังมาเบิ่งว่าหน้าบอลนวดแหล่คือเขาแหล่แหล่คือเขาว่าบอป๋าพี่น้องคนบ่ฮู้จักกันคนบ่ฮู้จักกันมาถามมาแม่มาเบิ่งว่าหน้าโนดน่ะแหล่แหล่คือเขาว่าบอวะนะโอ้ยหล่อมากตัวจริงหล่อมากถ่ายรูปบ่ขึ้นพี่น้องขันบ่รอบอบิ๊กแล้วบ่เป็นแฟนดอกเอ้ยบ่ได้บ่นี่บ่ได้บ่นี่แม่ละอุ๊บแม่ละอุ๊บบ่ได้บ่นี่บูน้ำเก็บห้วยเส้นเด้อน้องน้องผู้สาวเขาสินี้เขามีผู้สาวอยู่เอาอี้ยปากเนี่ยเขาเบิ่งตาเขาหัวใจกันเนี่ยปากจิ้มลิงจิ้มลิงเลยนะมึงเจ้าเด้อใครที่ให้อย่าลืมนะครับใช่นะครับสารนครศิลป์กับโตเกียวโตเกียวบันเทิงศิลป์กรุงปิดบอสบิ๊กวันที่28สนุกแน่นอนแล้วมีเซอร์ไพรส์เยอะมากนอกจากอุ้งอิงแล้วก็มีผมอุ้ยมันบอกไม่ได้ว่าต้องขึ้นเวทีด้วยไหมแต่มันก็ต้องบอกว่าแม่ก็ต้องพูดไงเพื่อ FC จะไปจะซื้อตั๋วไงใช่เพราะว่าชุดเพชรมาแล้วนะชุดคู่ด้วยนะใช่แล้วใช่คนตัดผมนั่นเด้อคือว่าคือสิโลแม่กูสูคือสิโลเด้อเบิ่งแม่คอยเบิ่งไว้ล่ะบ่หันมาเฮาหน้าแลบัดนี้บ่เฮาว่าเฮารอแม่ 1,600 แล้วเมื่อวานเฮาโอ้ยพุ่งเมื่อวาน 1,700 ใช่มั้ยโอเคถอยไล่บ่ไผทุกคนครับทุกคนครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยบอกเบนบอกว่าเมื่อวานน่ะ 1,700 ไอ้เบนบอกว่าเมื่อวาน 1,700 ทุกคนครับอันนี้ผมขอร้องเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องบอดบิ๊กให้ฟังว่าเป็นยังขึ้นได้มากมื้อนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเวียงขึ้นได้มากนี่ช่วยแชร์ให้หน่อยอยากได้ถึงเมื่อวานไอ้เบนบอกว่าทําลายไปแล้ว 1,700 วันนี้ขอ 2,000 เดี๋ยวจะเดินทาน้องชายให้ฟังว่าเดี๋ยวเหมือนแรกว่าแจกทองอีกต้องหลายก็พันเจ็ดค่ะเนี่ยข้องยังแน่ทุกคนครับแชร์ให้หน่อยสองพันบอสรถจะพาไปกินเอ็มเคสองพันจะพูดเรื่องเมื่อวานไม่ใช่สองพันจะพูดเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ฟังเอาแต่ว่าคอมเมนต์บอสคุณเบนโบเดบอนี่โทรไปถามมันผู้ใหญ่บ้านโบเดบอนี่ความสัมพันธ์เนี่ยโทรยังให้เขามานอนเอาจริงไหมบอกว่าความจริงบอกได้ไหมนี่ไม่เท่ากับยุ่งหนีไปนะชิบะก็ได้ก็ชื่นใจก็ดีเดี๋ยวหาเงินแบบเงินให้กับเปากูไปนี่หันว่าตามว่าวัวแสนนี่หรอกไปล็อกมันนี่หลอกอยู่พี่น้องขอบคุณนะครับแชร์ขอบคุณนะว่าแม่พี่น้องคืออย่างนี้คืออย่างนี้วันนี้น้องซ่าไปโอนทีหมู่บ้านพาไปธุรกรรมเรียบร้อยแล้วก็เลยจ่ายเงินให้พร้อมป่ะจ่ายเงินให้ว้าอย่าปากคืออย่างนี้ก่อนจะซื้อที่แปลงนี้ก็ได้คุยกันอยู่นิดนึงคุยกัน1 2 3 4ว่าเราจะทำอะไรทำอะไรบ้างทำบ้านทำอะไรได้บ้างทำบ้านทำโกดังทำห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องทำสตูดิโอทำนั่นทำนี่ก็เลยตัดสินใจซื้อเอาตัดสินใจซื้อภายในวันสองวันใช่ไหมเบนเราคุยกันแค่วันสองวันเราก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องพอซื้อแล้วมือเนี่ยโทรบอกมือเศร้าโทรบอกน้องว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปด้วยนะเพราะมันเช้ามากเพราะว่าพี่ติดธุระพี่ติดธุระวันนี้พ่อโอนแล้วน้องก็เลยบอกว่ามหาเนี่ยน้องเลยว่าเฮ้ยมหาเนี่ยออฟฟิศพอดีจะให้พี่โน้ตเบิ้งกันเอกสารบางโตพอดีบิ๊กไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาช่วยอย่างเงี้ยมาช่วยดูอย่างเงี้ยเออพี่น้องพี่หนุ่มจุดแปดแล้วเบนทำไรสิเมื่อวานแล้วเบนก็ลูกเขยมหาเนาะเออแล้ววันนี้ก็มาเจอแม่ติ๋มแม่ติ๋มแห่งกระเบียดแล้วก็แม่หน่อยด้วยก็มาเจอเออก็เลยเพื่อนซี่แม่น้ำเออก็เลยเพื่อนซี่เพื่อนแม่โนก็เลยมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาเป็นลูกเขยโตเกียวไม่นานติดตามเพิ่มแล้วขอบคุณครับพี่น้องแค่ผมอ่ะ 1.9 เราเบนเอาชุดเพชรมาเบิ่งชุดนิดนึงชุดบอลนิดนึงอันนี้ชุดคู่นะให้เบิ่งนิดนึงให้ดูนิดนึงว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนต้องเข้ากลุ่มเพราะว่าผมขนาดเป็นเจ้าของวงหมอลำก็ไม่เคยใส่ชุดเพชรเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะมูเจ้าต้องกดนี่คือต้องปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วหมุดเลยค่ะนี่คือลิงลิงเลยเพื่อแฟนก็เลยจะใส่ชุดเพชรใช่ไหมเขาขอร้องคืออีพีนี้จะเป็นหมอลำเป็นหมอลำก่อนบิ๊กขอร้องว่าบิ๊กขอร้องว่าช่วยบิ๊กขอร้องว่าขึ้นเวทีด้วยหน่อยครับสวัสดีน้องปาล์มก๋วยเตี๋ยวมหานครนี่สวัสดีพี่ปาล์มเนาะสวัสดีพี่ปาล์มครับสวัสดีครับพี่ปาล์มครับลูกชายแม่ติ๋ม
MC MC ร้านหลานเจ้าก็เป็นกระซังไงครับผมนิดหน่อยนั่นแหละครับให้ดูนิดเดียวเพราะบิ๊กบอกเอ้ยหลีบิ๊กบอกว่าต้องคืนต้องขึ้นคู่กับโอ้ยบอกเป็นกับเซอร์ไพรส์เอาอย่างนี้พูดแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์เนาะไม่พูดดีกว่าขอให้วันนั้นนะครับเบน 2,000 แล้วทำไมสถิติทำไมดิมันจะได้ขึ้นนี่รีบอ28นี่มันจะได้ขึ้นนี่ติปุ่นนี่มื้อเจ้าจิ้มลิงซื้อตั๋วเลยนะคะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมายนะคะเบน 2,000 ว่าไม่ได้จะได้ซื้อจริงหรอเอาไม่ใช่ได้ใส่จริงๆแล้วบ่นี่พี่ไม่ใส่ชุดสีชมพูได้มั้ยใช่แฟนเธอใส่อย่างเธอตกใส่ค่ะยิ้มๆเธอยังมาเยอะค่ะตายแล้วเอาไหมเอาไหมน้องเมียนอีกเมียติ๋มเพื่อนในหันเมียติ๋มไม่ยังก่อนหนึ่งสองอันนี้แม่ติ๋มระเบียบนะครับอันนี้แม่ติ๋มเล่ามันเป็นบอนี่เป็นเจ้าของวงเอ้ยบอเองมันขึ้นเขาเสร็จลองเพลงในงานแต่งกันยังลองโอ้ยแม่กูจะยังหลอกสัวลองเพลงกับว่าเป็นเธอน่ะลองล่ามเป็นประสานเต้นในยูฟอนในยูฟอนเออเป็นผู้บริหารอะไม่อย่างนี้ล่ามได้ไหมพูดได้ไหมมันจะเซอร์ไพรส์ไหมถ้าพูดไปแล้วก็พูดไปเลยบิ๊กบอกว่าใส่ชุดเพชรคู่กันได้ไหมโดยพี่ไม่ต้องล่ามอุ้ยเห็นบอเซอร์ไพรส์ได้ป่ะนี่นี่แหละเนี่ยแม่นกชอบโป๊ะไม่หรอกเดี๋ยวเขาจะรอดูน่าโดนด่าแน่นอนใครเขาจะด่าใครกล้าด่าฉันเขาจะด่าผมกับบิ๊กด่าสองคนไปด่ากูเด้อใครกล้าด่าฉันเช็คใครกล้าด่าฉันพี่น้องครับวันนี้28นะครับวันนี้28นะครับโตเกียวบันเทิงศิลป์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมให้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วตัวอุ้ยกี่พันแล้วที่เขาเข้ากลุ่มอ่ะอุ้ย 4-5,000 แล้วนะถ้าถึงวันนั้นก็เหมือนโอ้ยนะครับพี่น้องครับบอสโน้ตค่อยรอไปบ้านเจ็ดพอคอขอบคุณครับพี่น้องอีสานนครศรีโตเกียวโตเกียวบันเทิงศิลป์ตอนนี้ไม่ใช่ในโรงละครเป็นลูกกันเป็นลูกไส้แม่ติ๋มแล้วตอนนี้เป็นลูกไส้แม่ติ๋มแล้วสิมาถ่าด้าแม่เด้บ่เนี่ยโหยแม่กูรู้ว่าเมติ๋มบ้างไงได้เพลงก็ได้ไปเลยได้ไอ้บิ๊กแม่แม่ยังไม่ได้มาคิวพี่น้องพี่น้องแม่ติ๋มบอกแม่ติ๋มบอกว่าอันแม่มาเบิ่งว่าโน้ตหนาแลอีหลีบ่พะนะอันนี้แม่ติ๋มพ่อเอ๊ะระเบียบนะครับแม่เป็นน้องสาวพ่อเอ๊ะเหรอพี่สาวอีหลีอ่ะพี่สาวเอ๊ะพี่สาวหนาอ้อนก้อนพ่อยายเอ๊ะอีพี่น้องพ่อยายเอ๊ะเราคือมาเถ่าฮักแคร์ป้าพี่น้องเดี๋ยวเอ๊ะมันติดต่อมาแน่นี่บาสพี่น้องพอเอคือเถ่าก้อนเม็ดปิ้งพะแคแล้วลงพุ่งแห้งอะไรอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปกินซีฟู้ดดีเนาะบอกแม่ไม่เราไปกินเดี๋ยวนี้บันแม่เอ้าบันแม่คือยังเป็นบันแม่ยังเป็นนุ่มๆอยู่เด้อหรือว่าแม่ล้มดีบอกเขาจังไดอารมณ์ดีครับแม่ติ๋มอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีทั้งบ้านเพราะเอเขาเครียดกับวงอยู่เครียดกันเล็กน้อยเล็กน้อยเป็นยังไงเป็นยังไงจากการวงมันเป็นไงคะรู้สึกเป็นยังไงเครียดเกิดชาติหน้าอยากให้ผมได้ทำหมอลำอีกเลยมันใหม่ตัวผมบอกไม่ผมมีคนไม่เคยเป็นคนที่บอกความจริงบอกเคยแอบผมเคยไลฟ์ไปแล้วครั้งนึงว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าให้ฉันได้เป็นเจ้าของหมอลำอีกเลยพ่อแล้วพี่น้องขอยพ่อแล้วขอยเอื้อมละอาขอยอิ่มมือนึงเราให้ยังกันตะกี้น่ะโอ้ยศิลป์แม่แดนเซอร์พ่อศิลปินโพสต์ได้กับมีว่ะเฮ้ยจะได้กันเถอะเห็นว่ามันตลกเนาะแล้วก็ว่าให้ซุ่มผีน่ะได้คลิปไปแซะเออเอาไปตัดต่อลงเลยพี่น้องขันคนโอ้ยบอกว่าได้หรอกเนี่ยอีหลีบอกซื้อซะขันเขาจะไปแซกขันเขาไปแซกไปเออเขาจะมุ่งสนใจเนาะแม่นกเขาบอกว่าที่เราพูดบางคำเขาจะตัดคลิปไปแซกแล้วแต่เขาเนาะตามสบายจ้าขันชีวิตมันอยู่ยากไปหน่อยก่อนปล่อยเขาไปพี่น้องสบายจ้าแม่นกต้องแม่นกนะใช่แล้วน้องเวฟหล่อไหมแม่น้องเวฟหล่อไหมใช่แบบว่าลูกชายบ้านนี้มีแต่คนหน้าตาดีอ่ะน้องเวฟมาหน่อยนะมีคนบอกว่าอยากเห็นน้องเวฟน้องเวฟมันนี่หน่อยแป๊บนึงพี่น้องเบิ้งแดนเซอร์โตเกียวมิวสิคโกกิมันรับมาป้ากูมาสอนเถอะน้องเวฟมาลูกน้องเวฟต้องเวฟมากคือเกาหลีเออหล่อนะขายตัว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 โตเกียวมิวสิคครับก็วันที่เท่าไหร่วันที่28ครับก็คือจะมีงานกลับขึ้นมาคือโตเกียวมันถึงศิลป์ครับซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นชุดหมอลำที่สวยมากเวทีจริง
วทีใหญ่มากแล้วการงานสร้างไม่เคยเห็นเลยพี่เราจะอยู่ในห้องโดมนะห้องก็อยู่ในมอคอในมอคอแต่ว่าที่8ก็คือเอาท์ดอร์นะก็คือว่า EP เนี่ยEP นี้เป็น EP เปิดนะครับแล้วก็สามารถซื้อบัตรจองตั๋วได้ดูที่กรุงปิดเหมือนเดิมใช่ครับจิมมิงเลยเพียงแค่129บาทเท่านั้นราคาเดิมแต่คุ้มค่ามากเฉพาะชุดเพชรกับไปเท่าไหร่แล้วอีพี่ไลฟ์บ้าหล่อก็รีเวฟขอบคุณมากครับฝากติดตามนะครับน้องเวฟโตเกียวมิวสิกครับบอกถ่ายแล้วก่อนบอกถ่ายแล้วไม่ต้องไปบอกถ่ายแล้วไม่ขายตั๋วลูกขายไม่ลงไปน้องจะไปลูกจะไม่ไปลูกน้องคุยไปก่อนน้องต้องคุยค่ะโอเคครับได้ครับผู้บอกปิดเนาะไปกับว่าปิ่นสักตัวไปกันพวกผีบ่มีสารนะเดี๋ยวก็มีภูมิเบานะอยู่ในกลุ่มแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากน้องเวฟเริ่มมีออร่าเพราะใช้ฟินเดนครับฟันสวยมากช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าใสมากๆครับน้องเวฟตั้งใจทำงานนะครับขอบคุณมากครับก็จะตั้งใจพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่าลืมจิ้มดีใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับถ้ารอซื้อวันที่ใกล้วันนะครับมันจะช้านะเพราะว่ามันคนซื้อเข้ามาเยอะมากไม่ต้องรอเลยครับสามารถจิ้มแล้วก็ซื้อได้เลยตอนนี้ซื้อก่อนสบายใจก่อนแล้วก็พร้อมดูได้เลยใช่น้องเว็บหล่อมากขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องเว็บโตเกียวมิวสิกครับน้องเว็บหน้าใสมากนะครับผมฝากด้วยเนาะน้องเว็บเนาะวันที่28 28ที่ถึงนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์นอกจากอุ้งอิงน้องอุ้งอิงแล้วของสามเพื่อนบ้านแพงก็ยังมีศิลปินท่านอื่นโดยเฉพาะผมนี่แหละพี่น้องคอยบุกเข้าใส่ชุดเพลงดอกไฮซีไส้ยืดซื้อนี่แหละใส่เบตเต้นหน้าฮาน